คุณมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมงคลสวัสดีครับครับจังหวัดตรังถามว่าอย่างไรครับพี่มงคลสวัสดีครับผมได้ยินเรื่องผมได้ยินเรื่องไปแล้วครับเรื่องนี่ทิ้นครับผมบอกพี่เจ้าผมครับบอกพี่เจ้าเรื่องที่ดินป้าไปจำนองมันก็ติดนี่ไอ้บุ้งเลยครับไปโจกไปดินนั้นเอาไปไหว้ตีคุณมงคลถามตอบที่ผมถามดีกว่านะครับที่ดินเนี่ยเป็นของใครที่ดินเนี่ยที่ดินของแม่ครับที่ดินแม่ยังอยู่ไหมเสียหมดแล้วครับพ่อแม่เสียแล้วที่ดินเป็นชื่อแม่ทุกวันนี้ยังเป็นชื่อพ่อแม่อยู่ไหมครับแล้วพี่สาวเอาไปได้ยังไงตอนนั้นผมก็ไม่ทราบกันครับแต่ติดไม่ทราบที่ดินกี่ไร่ติดดินปักตู้กับติดบ้านครับกี่ไร่ถามว่าจำนวนไร่ไม่ถึงหลายครับเป็นช่องปักตู้มันพูดไม่ถูกเลยเอาไม่เป็นไรเอาไม่เอาตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยครับคุณมงคล60ตารางว่าครับเออ60ตารางวาอันนี้80ตารางว่าครับแล้วเป็นชื่อใครอ่ะที่ดินอ่ะโฉนดเป็นชื่อใครชื่อแม่เหมือนพี่ครับยังเป็นชื่อแม่เหมือนเดิมใช่มั้ยครับแล้วพี่สาวมาทำอะไรกับที่ดินแปลงนี้ครับป้าไปจำนองไว้กับบ่อนโกนไปจำนองก็แค่เพียงพี่สาวไปเอาเงินเข้ามาแล้วเอาโฉนดแม่ไปวางไว้กับเขาเฉยๆอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้ไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ตกหัวโต๊ะเลยครับปูย่ายเป็นคนรู้เรื่องนี้กับปูย่ายเกล้าใจกับปูย่ายไม่ได้ดิถ้าไปอยู่กับทกสมันไปได้ยังไงแสดงว่าโอนเป็นชื่อพี่สาวเข้าไปแล้วอย่างนั้นน่ะคุณไม่รู้เองผมปุ้มกองผมทำเหมือนที่อาจารย์ว่านี่ครับผมทำเหมือนอาจารย์ว่าผมเล่ตัวละท่านผมเล่รายการอาจารย์ผมไปฟ้องว่าไงอ่ะไปฟ้องว่าไงครับผมไม่กองงอกครับครับเบอร์เมย์ผมเดี๋ยวนะแล้วไปฟ้องแล้วคดีไปถึงไหนแล้วตอนเนี้ยจะนายว่าไม่คิดว่าพอดีจะนายกับติดโควิดจะได้ลาผมตัวไปตามครับแล้วไปฟ้องแล้วใช่ป่ะฟ้องศาลหรือยังไม่ท่านมาแล้วครับไม่ท่านถึงผมไปงานติดตัวโทรเรียกครับหมายศาลมาแล้วขึ้นศาลวันไหนอ่ะผมไม่รู้ผมตัวไปติดแต่นายถึงแต่นายซึ่งผมโทรไปสีอย่างยันว่ากันในตีวันหนึ่งกล้ามาครับซึ่งตู้แจ้งความเลยกันตีหนึ่งที่ยันนะครับก็โทรไปแจ้งความเลยวันโทรไปวันก่อนผมโยมันตกเกรงอ่ะยันว่าครับฟังดูคุณพูดไม่มีข้อมูลเลยตอนนี้เอาอย่างนี้นะคุณมงคลนะครับถ้าคุณได้มอบหมายเรื่องนี้ให้เป็นคดีความอายการทนายความก็ไปฟ้องศาลให้คุณแล้วแล้วก็หมายศาลมาแล้วหมายศาลนัดขึ้นศาลวันไหนคุณยังไม่ทราบใช่ไหมใช่ไหมครับรอก็โทรไปถามทนายได้นี่ทนายก็ตอบได้เป็นโควิดก็พูดได้นี่นะว่าคดีนี้ที่วันแท้เกย์ก็ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้กับผมกองไปครับไม่มีใครรู้ว่ากี่วันเสร็จนะมันอยู่ที่ว่าขึ้นแล้วคุณได้ขึ้นศาลสักครั้งแล้วหรือยังเรื่องมันหลายปีเลยครับตอนนี้ผมมีรถยนต์อยู่กันในวันก่อนจะไปเจอกันที่เจอผมเลยครับคุณได้ขึ้นศาลยังเลยครับคุณได้ขึ้นศาลสักครั้งแล้วหรือยังครับคุณมงคลขึ้นแล้วครับผมว่ามันวิ่งมันกำลังตีทำไมตัวกองได้นี่ครับก็ต้องรอคุยกับทนายนะถ้าอย่างนั้นนะรอว่าศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ผมจะง่ายจันติดตามมากันครับโอ้ไม่ได้ครับคดีในศาลไปตามยังไงคดีในศาลไปตามยังไงมันอย่างเบียร์บางคนเบียร์ตาคนเลยเบียร์ผู้ทุ่งหน่ายอยู่เลยบางคนได้ต่างเพศแต่ว่ามันไม่ยอมไปเที่ยวมันเป็นพื้นครับยุ่งใหญ่เลยทีเนี้ย
คุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดตรังดีกว่ามั้งคุณจดเบอร์โทรศัพท์คุณจะไปไหมผมครับจะไปไหมไปกับผมผมไปอยู่กันครับไปแล้วเหรอผมไปขึ้นด้านเดียววันนั้นครับจะเปิดทีวีทีนี้ทีมงานเราเอาหลังไมค์ไปหน่อยส่งให้คุณเกษมที